ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูทะเลผัดกระเพรารวมเห็ดเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูสับและกระเทียมสับลงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุ้งสดปลาหมึกสดและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลงผัดจนกระทั่งสุกเติมเห็ดออริงจิเห็ดชิเมจิขาวและเห็ดชิเมจิดำผัดจนกระทั่งสุกแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายเติมน้ำและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉกผัดให้เข้ากันจนเกิดผสมเดือดใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดทะเลผัดกะเพรารวมเห็ดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย